เอ็กซ์พอร์ตแฟร์นั่นครับมันสูงกว่านี้มันเกินกว่า500กิโลเมตรขึ้นไปจากสวีเดนพี่ที่จบสิครับก็ชั้นบรรยากาศเขาก็พูดอยู่แค่นี้จะหนีไปไหนเอาละจบครับวันนี้จะมาสรุปเพราะว่ายังจะมาถามบอกว่าจะ before big bang เอายังไงนี่ before ครับนี่ big bang เปิดหน้านี้ก็เป็น big bang นี่ big bang ครับนี่ galaxy หมดนี่ galaxy มานี่กดพระแต่ลักจันทร์ให้ดูอันนี้คือมนุษย์ในดวงอาทิตย์ประมาณที่อยู่ตรงนี้เองยิงเข้าสู่ก็คือยิงย้อนกลับก็คือ P อยู่ศูนย์กลางศูนย์กลางมันออกมาเป็นนี้นี่คือพลังงานของศูนย์เห็นไหมเขาทำไม่หมดแล้วอะไรนะฟิวชั่นเท่ากับฟิวชั่นเพรสเชอร์เท่ากับแวคคัมเดนามิกเท่ากับสแตติกแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นสตาร์ทเท่ากับฟินิชจุดกับจุดมันเขาทำนี่เลยเอ็นลอยเป็นกฎเนี่ยเป็นกฎเนี่ยให้รู้ว่าไอ้กี้ก๊อกนะรู้หมด all of them all of them are the gravity ทั้งหมดเตกตกอยู่ที่ความโน้มถ่วงทั้งหมดที่ว่ามันต้องมีคำว่าไรเลยเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกเราส่วนย่ออยู่ตรงนี้ครับสมองมันส่วนย่อของจักรวาลสมองเขาพูดเรื่องจักรวาลมาตลอดเขามาจากสมองของเขาเองนี่แหละครับเขาพูดถึงแม่เหล็กโลกเขาพูดถึงแม่เหล็กตัวเราแม่เหล็กโลกเขาพูดถึงพลังงานที่ออกมาจากตัวเราถ่ายรูปได้ด้วยเอาไปนี่ว่าแม่เหล็กโลกนี่เขาพูดถึงอะไรพลังงานมาจากตัวเราขาวๆทุกคนเขาเรียกว่าออร่าก็ตามใจตัวนี้ที่จะว่าสู้กับแรงต้านอันนี้พูดถึงศูนย์กลางของนิวเคลียสพูดเมื่อกี้นี่ก็คือตัวนี้แหละที่พูดเมื่อกี้นี่วงกลมสามวงนั่นแหละเข้าไหมนี่วงนี่มันหนึ่งวงในนี่มันเป็นพีอยู่ตรงนี้อันนี้ก็แค่เบิร์นนิ่งแค่นี้ครับนิวเคลียสเห็นไหมมันมีคำว่าสันดาปเห็นไหมครับใช่ป่ะแล้วต่อไปครับเดี๋ยวแป๊บนึงยังมีอีกครับบ้านอาจารย์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคตัวนี้เลยตัวนี้คือโกลออนที่พูดมึงฮัลโหลอยู่บ้านอาจารย์ครับนี่คือกรุออนจำไม่ด้วยครับครับอยู่บ้านอาจารย์อยู่บ้านอาจารย์กรุออนอีกทีนึงนี่แหละคือกรุออนจำไม่ด้วยครับครับครับพอดีที่อยู่เรียนมาทั้งนั้นที่ว่ามีเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์เสร็จแล้วครับครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตั้งแต่เที่ยงโอเคเดี๋ยวจะบอกครับผมจ้ะโอเคต่อจ้ะถึงนี่นี่คือกรุออนเนี่ยตัวเนี้ยครับผมอันเนี้ยก็คือตัว PE นี่มันเละๆกันอยู่เนี่ยระหว่างเซลล์2เซลล์4เซลล์เนี่ยก็จะเป็นอยู่อย่างเพียวจิตดูสิครับศาสตร์ของเขาเนี่ยเพียวจิตบริสุทธิ์pure energy ก็ pure เลย pure spirit super nature เหนือกว่าโลกโลกคือ nature เหนือกว่าโลกก็พูดอยู่แล้วอะไร metaphysics หายตัวบอกให้ตอนนี้คือหายตัวบอกว่าอะไรหายตัวจะรู้นิตโนก็ได้นี่วิทยาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มันคือ nature พวกนี้มันจะสูงกว่า nature เยอะสายศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยากำลังพูดวิทยาศาสตร์ศาสตร์เขาอยู่ตรงนี้นะวันนี้ให้รู้ว่าแขนงไหนที่กำลังคุยอยู่นะอยู่ตรงนี้เองดูสิมันต่ำกว่าเขาเล่าเขาเรียงศาสตร์ไปให้เรียบร้อยนี่ก็แม่เล็กธรรมดาเนี่ยความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดถ้าอยู่หยุดคิดมันก็เป็นศูนย์หยุดคิดมันก็เท่ากับศูนย์หยุดคิดมาแล้วได้เพียวทันทีงั้นเพียวเท่ากับศูนย์เลยนี่คืออากาลิโกจำเลยครับเอาภาษาพุทธศาสนาใส่แล้วถ้าหยุดคิดมันเป็นอินฟินิตี้หรือเป็นศูนย์ก็แล้วกันนะเพราะมันเป็นโครงสร้างตัวนี้ความระยะทางหันด้วยเวลาเนี่ยมันมาจากระยะทางหันด้วยเวลาโครงสร้างเนี้ยก็พูดเวลามันก็จบซะถ้าเป็นศูนย์ตรงนี้จะได้เป็นอินฟินิตี้ก็ถูกหมดเลยครับมันอินฟินิตี้ทั้งหมดแนวตั้งแนวราบไงออกแนวราบมันก็เป็นเรื่องของพลังงานจลออกแนวตั้งเป็นพลังงานสั่งเห็นไหมครับจะเอาแบบไหนได้หมดแหละ
อินฟินิตี้ทั้งแนวตั้งแนวราบสุดไม่มีที่สิ้นสุดหาจุดเกิดไม่ได้จุดดับก็ไม่เจอนี่มันมาถึงตรงนี้มันพูดให้มาภาษาร่วมสมัยซะเพียวกับซีโร่ซะมันก็จบด้วยซีโร่คือเลขใช่ไหมล่ะเออทุกอย่างหารด้วยศูนย์มันวินฟินิตี้หมดแล้วทางมีความรู้ก็วินฟินิตี้มันจะหนีไปไหนแล้วโครงสร้างพัดถกคุยใครกันล่ะเจอนะเอาละปากกบหมดเนี่ยแล้วทีนี้ทีนี้ก็อยากจะมาปรึกษาอาจารย์ว่าไอ้เครื่องนี้มันเมื่อกี้ยังบอกเลยว่ามันคือเครื่องตามดวงอาทิตย์ซึ่งยังไม่มีอะไรอาจารย์จะอธิบายนี้สมมติเครื่องอธิบายอย่างไรเพราะถ้าอธิบายตามตรีโกณมันก็ต้องทำเครื่องนี้อีกเครื่องนึงวางห่างกันว่างห่างกันมันถึงจะเป็นตรีโกณได้ก็ได้ก็ไปบอกนะครับนี่ผมก็อยากจะมาขอความเห็นว่าเราจะเอาอะไรเลเซอร์หรือจะเอาอะไรวางบนนี้นะครับผมเพราะว่าผมจะหรือจะเสนอก่อนอนุมัติค่อยทำเคยสั่งซื้อหรือจะทำรออะไรเงี้ยครับเพราะถ้าอนุมัติก่อนมันจะได้ถ้ายังไม่อนุมัติมันก็ยังไม่เสียตังค์ไงครับเพราะว่ามันหลายตังค์ฟังอธิบายผ่านเบสิกโคนนะครับทำเป็น2ชิ้นก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ในการที่จะฟลิกมันออกไปเนี่ยฮะมันเป็นฐานใช่ไหมเนี่ยต่อฐานกับมหากันเพิ่มถ้าต่อฮะว่าต่อปุ๊บมันจะไปตามกันมันจะไปตามกันเออไอตัวนี้มีอันเดียวตัวกำหนดนะฮะตัวนี้ไม่ต้องพอต่อปุ๊บมันอันนี้หมุนนี่มันก็จะหมุนตามครับก็แปลว่าต่อบนแท่นตัวตึ้งสูงเนี่ยกับตัวนี้มันอยู่ที่มาวางที่ก็ยังได้ด้วยมันถ้าวางที่เดียวกันมันจะเป็นตรีโกณไม่ได้โอเคยื่นออกมาใช้ยื่นขามาอยู่ตรงนี้มันคือเพราะมันก็ไม่หนักหรอกกระทิตตัวนี้คือในลักษณะในลักษณะของคำว่าตีโกเนี่ยระยะตรงนี้มันจะต้องเป็นระยะที่เอาเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจกันแล้วกันนะพ่อตัวนี้ใส่มุมเงยตัวเนี้ยอันนี้มุมตั้งมันก็มุมก็แคบได้เห็นไหมตัวนี้มันก้มเงยได้เห็นไหมเจ้าขนาดกี่องศามันก็ยิงไปสิอย่างเงี้ยไม่จะไปยากเอาต่อขามากันแล้วกันเพื่ออธิบายวิชาตรีโกณจบไหมขายาวขาสั้นว่าอยู่บนแท่นตรงที่ว่าบนแท่นที่เรามีอยู่แล้วมันต่อมาการเอียงมันก็ตามอันนี้ก็จะไปจิ้มดินจะต้องสองอันอยู่ห่างกันถ้าขามันกลางมากมันก็จะเอ็นลงถึงดินก็ไม่ได้ว่าสักหน่อยเดียวนะมันคงไม่เอ็นถึงขนาดนั้นหรอกนะใช่ไหมล่ะถ้าดวงอาทิตย์มันอยู่ฝั่งโน้นมันหมุนตามไหมนี่อันนี้ก็เอียงตามถ้าดวงอาทิตย์ไม่มีเมฆมันก็ไม่หมุนเหรอไม่มีเมฆไม่มีอะไรมันก็จะนิ่งเอ้ใช่ถ้ามีเมฆมาปิดถ้ามีเมฆมาปิดมันก็จะนิ่งก็ดีแล้วตอนนี้ฝนคือฝนตกครับผมใช่ไหมล่ะทีนี้การไอ้เครื่องที่วางจะใช้ไอ้ตัวนี้หรือจะใช้ตัวใหม่อะไรเงี้ยใช้ตัวหลักกันได้ไหมเนี่ยตัวหลักที่มีอยู่ตัวหลักที่มีอยู่ตัวใหญ่ยิงตัวใหญ่ก็จะอย่างนี้ครับผมชี้อย่างนี้นะก็ได้เดี๋ยวยกเข้ามาในร่มมาเช็คดูว่ามันใช้ได้ไหมก่อนกลับบ้านวันนี้เดี๋ยวยกเข้ามาในร่มก่อนเก็บไว้เอาไว้ตรวจเช็คครับผมก็มาปรึกษาตรงนี้แค่นี้ครับผมจะได้หรืออาจารย์ก็เอาเมื่อไหร่ก็จะเอาแบบไหนก็เอาแบบต่อขาเพื่ออธิบายวิชาตรีโกณเพราะเดี๋ยวมันสามารถที่จะปรับเงยกลมได้คือถ้าต่อขาเนี่ยจริงๆแล้วต่ออีกนิดนึงเพื่อสะดวกได้ไหมต่อขาเพื่อสะดวกในการยกเรือคนละตัวก็ได้คนละแท่นก็ไม่มีปัญหาก็ได้ต่อขาก็ได้ประมาณสักเมตรนึงอ่ะพอได้ไม่มีปัญหาเลยรู้ไหมคืบยังได้ด้วยสักเมตรนึงก็ได้สักฟุตก็ได้จะได้ทำแท่นตรงนี้รอแล้วก็มันมี
มีน็อตสองข้างอยู่แล้วสแตนบายอยู่แล้วครับโอเคตามนี้แต่ทีนี้อันนี้ค่อยว่ากันไม่รู้พอเวลาอธิบายเป็นสามารถที่ไปชนกันอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็แล้วกันต้องการอธิบายไปชนอยู่จุดหนึ่งแต่ความมุ่งหมายก็ต้องการชนอยู่ที่ภาพเองนั่นคือความมุ่งหมายแต่โดยเนื้อแท้มันไม่ใช่มันเป็นจิตเอ๊ะพูดจังก็อาจารย์จะใช้เครื่องพี่ไม่ใช่ลงทุนดิเนี่ยจะเอาราคาไหนเนี่ยอาจารย์เป็นสมมติผลอย่างเช่นว่าแล้วเสี่ยวยิงผ่านอวกาศได้มันต้องใช้แรงนักตะไบอยู่ต้องคิดแล้วตรงนั้นถึงจะอธิบายว่าผ่านถึงไม่ถึงอวกาศได้กำลังของเลเซอร์ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเห็นไหมใช่ไหมครับต้องอธิบายสมรรถนะของเลเซอร์ถ้าใช้ตัวเล็กก็เทินอยู่บนฐานเดียวกันได้คนละข้างครับผมได้สองตัวอย่างเงี้ยใช่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 ไอ้ชุดใหญ่เนี่ยใช้กับบ้านเรายังได้ด้วยครับที่ต้องมาใช้ในปีนี้ด้วยงั้นไอ้ตัวเล็กเนี่ยราคามันแพงก็อยากจะให้ผ่านก่อนค่อยสั่งซีไหมอะไรเงี้ยผ่านสั่งแม่งเลยครับผมราคามันเท่าไหร่มันอยู่ประมาณรวมส่งแล้วมันอยู่ประมาณ 90,000 ต่ออันลุยแม่งเลยอย่าไปสนใจกับมันเดี๋ยวบอกผ่านรายการเดี๋ยวมันมาเองเงินโอเคทีนี้เรื่องมอเตอร์ของอาจารย์ที่ให้หามันจะเป็นมอเตอร์ DC ซึ่งตัวมันจะอยู่ประมาณไม่ใหญ่พอไม่ใหญ่ปุ๊บเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าอาจารย์จะมาใช้อะไรครับผมแต่ถ้าเป็นประมาณ 50,000 รอบต่อวินะฮะคือตัวเปล่านะครับ 58,000 นะครับตัวเปล่านะมันเป็นมอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องบินเล็กเครื่องบินคนเล่นนะไม่ใช่เครื่องบินนั่งนะแล้วก็เป็นเครื่องบินที่สมมุติว่านี่เป็นมอเตอร์เครื่องบินธรรมดาใบพัดมันก็จะใหญ่อยู่นอกปีกแต่ตัวนี้รอบมัน 4,000 กว่ารอบแต่เป็นเครื่องบินอีกชิ้นหนึ่งที่จำลองเจ็ตครับมันจะมีคล้ายๆเครื่องเจ็ตเนี่ยมันจะมีท่อแล้วก็ใบพัดอยู่ในนี้ครับซ่อนนะครับซ่อนใบพัดใบความร้อนโดยใบพัดซ่อนจำลองเครื่องเจ็ตเล่นนะครับแต่ว่าใบพัดซ่อนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเครื่องเจ็ตแล้วรอบมันจะจัดพอใบพัดมันเล็กมอเตอร์เนี้ยอันนี้เขาเรียกดัดแฟนถ้าเป็นเครื่องบินอะไรล่ะเครื่องบินที่เจ็ตนะอากาศเข้ามันก็จะมีใบพัดซ่อนอยู่ในนี้นะครับผมซ่อนเหมือนทำคล้ายๆก็เหมือนกับเครื่องเจ็ตแต่เป็นเครื่องใบพัดเขาเรียกดัดแฟนคำถามง่ายๆจบข่าวเลยตรงนี้ครับถามว่ามีแกนโผล่มาไหมแกนต้องการแกนทีเนี้ยแกนมันไม่มาแค่ติดตัวมันมาแค่นี้ครับยาวประมาณสักกี่ประมาณแค่นี้ครับประมาณแค่ไม่อ้าวสามนิ้วได้ไหมไม่น่าจะถึงครับประมาณสักนิ้วนึงอะไรเงี้ยนิ้วนึงนะนิ้วครึ่งจะได้ต่อวัสดุตัวนั้นออกมาก็หาได้แค่นี้อืมอันนี้เป็นดัดแฟนก็เอามอเตอร์นี่มาอืมนี่อาจารย์จะทำอะไรก็โอเคต้องการตัวนี้เท่านั้นที่มันห้ามันรอบมันอยู่ประมาณราคาอยู่ประมาณสัก400-500บาทตัวลุยแต่ว่าไม่รวมสปีดไม่รวมคอนโทรลสปีดมอเตอร์คือตัวคอนโทรลมันมีชุดมันมีนะครับชุดสปีดคอนโทรลใช่มันมี3สปีดได้ไงก็ไม่รวมแต่ถ้าเกิดว่าซื้อถ้าครบชุดอ่ะมันก็อยู่ประมาณ1,000กว่าบาท2,000ได้เลยถามว่าสปีดคอนโทรลนั่นไอ้ตัวที่เป็นpower ไอ้นั้นใช้แบตเตอรี่ไอ้นั้นแบตเตอรี่นี่ก็ใช้แบตเตอรี่เหมือนกันแบตเตอรี่เป็นลิเธียมด้วยอะไรต่างครับเกรงว่าแบตเตอรี่มันจะไม่ทน
ไม่ค่อยทนนะครับนี่พวกนั้นนะฮะไอ้ตัวแรกเกรงว่าจะไม่ทนเมื่อไม่ทนแล้วไม่ใช้งานต่อได้ไหมมันจะคิดต่อคิดต่อคือถ้าจะทำมาแล้วมันจะผลิตไฟฟ้าออกมาแล้วไฟฟ้าที่ผลิตมาเลี้ยงตัวมันเองต่อแม้ว่าแบตเตอรี่มันจะหมดสภาพมันก็มีไฟฟ้าต่อเนื่องอันนี้เขาคิดกำลังบางคลิปก็หลอกทำได้แล้วอะไรเงี้ยนะยังมีลุงคิดหนึ่งที่ปั่นไฟด้วยใช้ปั่นไฟกี่นาทีใช้ได้กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยขายเดี๋ยวเรื่องงานเสร็จหรือยังเรื่องงานที่ถามว่าเรื่องงานเสร็จหรือยังที่พี่เอถามลุงออกก็เนี่ยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจบเนาะคุยเรื่องเงินนะโอเคคุยเรื่องอื่นแล้วนะครับครับก็